ค่ะเพราะว่าเส้นเราทำเองแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มกว่าเพราะเราไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะสูตรของตั้งกับพ่อแม่ก็มีบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวแห้งเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กต้มยำอะไรพวกนี้ค่ะอังคณาค่ะชื่อเล่นเล็กก่อนจะเป็นรถเข็นก่อนนะแล้วก็มาอยู่ห้องแถวพอเตียเสียก็ต้องออกมาช่วยแม่ขายของเนี่ยตอนนั้นป้าก็ยังเด็กอยู่เลยนะขายเงินกี่ปีได้นะพ่อ25ปีมาอยู่นี่30ปีได้ประมาณ50ปีรสชาติก็เหมือนเดิมก็ทำสูตรโบราณมาสูตรตั้งแต่เตียกับแม่มาเลยประกอบก็มีพวกบะหมี่มีเกี๊ยวเส้นเล็กอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าวุ้นเส้นเพิ่งจะมามีตอนนี้เองเย็นตาโฟก็เพิ่งมามีตอนที่ป้ามาอยู่ที่เนี้ยกะเพราะว่าเส้นเราทำเองแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มกว่าเพราะเราไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะสูตรของตั้งกับพ่อแม่เมื่อก่อนนี่เตี่ยทำแล้วก็มาลุ้นลูกแต่ก่อนทำส่งด้วยค่ะทางบ้านแม่มีเครื่องทำที่นู่นต้องไปซอยนู่นค่ะก็มีบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวแห้งเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กต้มยำอะไรพวกนี้ค่ะหนังหมูทอดแล้วก็ไปแช่น้ำทำให้นิ่มแล้วก็มาผัดใส่เครื่องใส่อะไรพวกนี้ค่ะมีทุกวันแหละแต่หมดลูกค้ามาจะชอบหนังหมูผัดเปิด6โมงครึ่งค่ะปิด4โมงเย็นก็อยู่ถนนปากแพทย์หน้าร้านตรงศาลเจ้าแม่กุนอิมค่ะ0969451410ท่านผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานได้ค่ะร้านแจ่วโภชนานะคะ